ติว่าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรแน่นอนว่าต้องเป็นแม่ค้าอย่างแน่นอนครับเมื่อกี้เราไม่ได้ตอบแบบนี้นี่อย่าไปด้วยค่ะล้อเล่น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 เดี๋ยวขายดีเกินไปแม่ก็อยากเป็นแม่ค้าโคโยตี้ค่ะอุ้ยเต้นให้ดูหน่อยอุ้ยไทถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรไม่ทำอะไรเลยแล้วกันโอเคโอเคเรานอนอยู่บ้านใช่อยากนอนเปย์ผู้ชายเฉยๆอ่ะถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรอยากเป็นอนาวเซอร์ค่ะหรือว่าดีเจแบบคลื่นวิทยุก็ได้ชอบใช้เสียงอ๋ออุ้ยแต่เสียงหวานจริงขอบคุณค่ะเสียงเพราะมากขอสักหนึ่งประโยคเรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านในนามของบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอะไรประมาณนี้เสียงหวานมากถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรเลี้ยงแมวค่ะอยู่บ้านเลี้ยงแมวอยู่บ้านถ้าไม่ทำอาชีพพิตตี้จะทำอาชีพอะไรก็อยากเป็นนางแบบค่ะจะไปถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี้เป็นได้อยู่แล้วอุ้ยขอบคุณค่ะถ้าเราไม่ทำอาชีพพิตตี้เราจะทำอาชีพอะไรบี้ว่าที่คงทำเกี่ยวกับพวกออร์แกไนซ์เพราะว่าเราชอบอะไรแนวๆนี้อยู่แล้วชอบจัดแจงแล้วก็ชอบความแบบงานอีเวนต์อะไรแบบนี้สมมุติเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้พิตตี้เอ็มซีก็อาจจะไปทำเกี่ยวกับออร์แกไนซ์ค่ะอยากขาวทันสงกรานต์สีผิวไหนก็ไม่กลัวเพราะใช้โทนอัพออลิแฟร์ปรับสีผิวให้สว่าง 1-2 ระดับมีกันแดด SPF 30ใช้แล้วกลิ่นหอมมาก